วันนะครับมาเรียนกันเลยครับผมนั่นก็คือ focus on the world focus เนี่ยนักเรียนก็คงจะแปลออกนะครับนะเพราะภาษาไทยเราก็ใช้อยู่ให้ focus โดยเฉพาะเวลาถ่ายรูปนะ focus ภาพตรงนั้นหน่อยที่ตรงที่ใบหน้านั่นแหละให้ชัดๆหน่อยนั่นก็คือระบุเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับแล้ว focus เนี่ยแปลเป็นไทยเนี่ย on the world ก็คือบนโลกเจาะจงลงไปบนโลกก็คือเจาะจงลงไปนะที่ใดที่หนึ่งบนโลกนี้นะครับก็คือนำเรื่องราวที่แปลกประหลาดหรือว่าที่น่าสนใจนะครับบนโลกนี้มาให้นักเรียนได้เรียนนะครับก็คือ look at the photo ให้ดูที่รูปภาพนะครับรูปภาพเนี่ย what do you think the reading is about คุณนะครับคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนั้นอย่างไรนะครับให้อ่านเรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วก็ดูภาพแล้วก็คิดอย่างไรชื่อเรื่องก็คือ what is the right color right ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าขวามือนะครับแต่ถูกต้อง color แปลว่าสีสีอะไรเป็นสีที่ถูกต้องนะครับเขาตั้งชื่อเรื่องไว้อย่างนั้นสีอะไรเป็นสีที่ถูกต้องมาฟังคลิปเสียงกันก่อนนะครับpage 95Review 4. Focus on the world. What's the right color? In many cultures, there are traditional colors for different situations and events. At a Western wedding, the bride's dress is usually white. The groom's jacket is black, and the pants are black or gray. In Korea and Thailand, the bride and groom wear bright colors. In Japan,They wear traditional colorful kimonos. In China, red is the central color of the wedding. The bride's gown, the invitation, and the gift boxes are red. Even the home is decorated red on the wedding day. Colors have different meanings, too. In the West, people wear black at funerals, but in India, they wear white. In the West,Pink is the color for baby girls and blue for baby boys. But in China, babies wear red because it means good luck. Some colors are happy and others are sad. Some colors are lucky and others are not. Some colors are fashionable and others are not. What is your favorite color?โอเคนะครับเดี๋ยวคุณครูก็แปลให้อีกทีหนึ่งนะครับนะคำแปลอยู่ด้านขวามือแล้วนั่นก็คือ in many culture ในหลายๆวัฒนธรรมนะครับ culture เนี่ยในหลายๆวัฒนธรรมหรือว่าในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับว่าแล้วแต่สำนวนจะแปลนะครับ there are traditional color มีนะครับ traditional color คือสีแห่งประเพณีนะครับ for สำหรับ different situation สำหรับสถานการณ์นะครับ situationdifferent ที่แตกต่าง and even even ก็เหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเลยก็แปลว่าในหลายๆวัฒนธรรมมีสีตามประเพณีที่แตกต่างกันแล้วแต่สถานการณ์และเหตุการณ์แปลว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับประโยคแรกหรือ2 at a western wedding ในงานมงคลสมรสหรือว่าในงานแต่งงานของชาวตะวันตก the bride's dress is usually whiteThe bride dress แปลว่าชุดของเจ้าสาวนะครับนะ bride ในที่นี้หมายถึงเจ้าสาวอย่างเดียวนะครับชุดของเจ้าสาวนั้น is usually white มักจะเป็นสีขาวนะครับ usually ก็คือมักจะเป็นสีขาว the groom นะครับ the groom แปลว่าเจ้าบ่าว is jacket นะครับไม่ใช่ is ตัวที่ครับ the groom's apostrophe is jacket ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตของเจ้าบ่าวนั้นจะเป็นสีดำ and the pants กางเกงขายาวของเจ้าบ่าว are black จะเป็นสีดำหรือสีเกรย์นะครับสีเทา in Korea ในประเทศเกาหลี and Thailand และประเทศไทยนั้น the bride เจ้าสาว and groom และเจ้าบ่าว wear สวมใส่ bright color นะครับชุดแต่งงานที่เป็นสีสดใสนะครับ bright color นะสีสดใสสีอะไรก็ได้นะครับในประเทศเกาหลีและประเทศไทยส่วนในญี่ปุ่น in Japan they wear พวกเขาจะสวมใส่ traditional colorful kimono
ก็คือชุดกิโมโนที่มีสีสันตามประเพณีแปลว่าอย่างนั้นนะครับ traditional colorful ก็มีสีสัน traditional ตามประเพณีในประเทศจีนสีแดง is the central color central color นะครับแปลว่าสีที่เป็นศูนย์กลางนะครับสีแดงเป็นสีที่เป็นศูนย์กลางก็คือเป็นสีที่เป็นที่นิยมนะครับเป็นสีหลักว่างั้นเถอะ of the wedding ของประเพณีการแต่งงาน the bride's gown นะครับ the bride's gown ก็คือ the bride's dress นั่นเองก็คือชุดเจ้าสาวเหมือนกันนะครับใช้ได้2คำศัพท์ทั้ง bride's dress กับ bride's gown นะครับนะก็แปลว่าชุดเจ้าสาวชุดเจ้าสาวเอ่ยนะครับคําว่าเอ่ยนี่คือชุดเจ้าสาวหรือบัตรเชิญนะครับ the invitation บัตรเชิญหรือนะครับ the gift box กล่องของขวัญที่จะมาให้ในวันแต่งงานอาร์เรดล้วนแต่เป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะคุณครูใส่สำนวนเป็นภาษาโบราณหน่อยนะครับชุดเจ้าสาวเอ่ยแหมในที่นี้คุณครูแปลว่าอะไรครับในประเทศจีนสีแดงเป็นสีศูนย์กลางของการแต่งงานชุดเจ้าสาวการ์ดเชิญกล่องของขวัญต้องเป็นสีแดงนะครับ Event the home ก็นะครับไม่เว้นแม้แต่นะครับ event ในที่นี้นะครับไม่ได้ event ที่เป็นตัวทีตามหลังนะถ้า event ตัวทีตามหลังเนี่ยแปลว่าเหตุการณ์นะครับแต่ event ไม่มีตัวทีตามหลังก็คือแม้แต่นะครับแล้วแม้แต่ the home ก็คือที่บ้าน is decorate ถูกตกแต่งไปด้วยนะครับเป็น passive voice is decorate decorate เป็นช่อง3นะถูกตกแต่งประดับประดาไปด้วย red สีแดง on the wedding day ในวันแต่งงานนะครับประดับประดาบ้านเรือนหอด้วยสีแดงหรือบ้านที่จัดงานแต่งงานนะครับคุณครูก็วงเล็บว่าเรือนหอก็ได้หรือบ้านที่จัดงานแต่งงานก็ได้นะครับขยับขึ้นไปอีกไม่งั้นศีรษะคุณครูบัง color นะครับสีสันต่างๆสีนะครับสีเฉยๆเนี่ย have different meaning มีความหมายแตกต่างกันออกไป different แปลว่าแตกต่าง have แปลว่ามี meaning แปลว่าความหมายมีความหมายแตกต่างกันออกไปนะครับชู่ด้วยเหมือนกันนะครับคนไทยก็ทราบกันอยู่ดีนะครับ in the west ในโลกตะวันตกหรือว่าในแถบประเทศตะวันตกนั้น people ผู้คน wear black atFuneral จะสวมใส่ชุดสีดำนะครับ at ที่ funeral แปลว่างานศพนะครับนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันกับประเทศไทยเลย funeral นะครับ fun ในที่อย่าแปลว่าสนุกสนานนะครับนะ funeral แปลว่างานศพนะครับเหมือนกันกับประเทศไทยนะครับชุดสีดำจะสวมใส่ในงานศพ but in India แต่ในประเทศอินเดียนั้น there whyday wear นะครับ day wear white เขาจะใส่สีขาวนะในงานศพ in the west ในโลกตะวันตกนั้น pink is the color for baby girls สีชมพูนั้นจะใช้สำหรับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับเด็กผู้หญิงเด็กๆนะครับ and the blue for baby boys the blue สีน้ำเงิน baby boy ก็คือเด็กเพิ่งเกิดหรือว่าเด็กตัวเล็กๆนะครับขวบ2ขวบเพราะบอยแปลว่าเด็กอยู่แล้วแต่ว่าเบบี้เข้าไปอีกก็คือเด็กเล็กนะครับ But in China แต่ในประเทศจีนนั้น baby เด็กๆนะครับเปลี่ยน y เป็น i เติม es wear red ก็ยังใส่สีแดงเหมือนเดิม because เพราะว่า it means มันมีความหมายถึง go luck good luck ทุติแหมคุณครูก็ตาลายหมายถึงโชคดีนะครับ good luck แปลโชคดีเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ยังใส่ชุดสีแดงนะครับหมายถึงโชคดีเหมือนกับชุดแต่งงาน Some color are happy สีบางสีนะครับหมายถึงหลายสีนะเตอร์เมสหมายถึงความสุข And others หมายถึงสีอื่นแล้วก็เตอร์เมสนะครับ are sad หมายถึงความเศร้า Some color บางสีนั้นหมายถึง lucky โชคดี And others และสีอื่นนั้น are not ก็คือโชคไม่ดีนะครับบางสีนั้นหมายถึงสีแห่งความโชคไม่ดี Some others are fashionable fashionable ก็คือเป็นแฟชั่นหรือเป็นที่นิยมนั่นเองนะครับคำว่าแฟชั่นเนี่ย and others อีก other ที่นี่ก็คือสีอื่นอีกนั้นนะครับ are not ก็คือไม่ได้เป็นสีนิยมนะครับความหมายอย่างนั้นเอง
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยถามตบท้าย What is your favorite color แล้วสีอะไรเป็นสีที่ชื่นชอบของคุณนะครับโอเคคุณครูไปไวนิดหนึ่งนะครับนะ About the reading เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาเมื่อกี้เรื่องสีเนี่ยมา complete ตรงทำประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์เติมลงไปสมบูรณ์นะครับคุณครูก็เลยเติมให้อย่างนี้นะครับข้อ1 In the West ในโลกตะวันตกนั้น Brides usually wear Brides หมายถึงเจ้าสาวนะเจ้าสาวจะสวมa white bridegroom นะครับจะสวมชุดเจ้าสาวนะครับจะใช้คำว่า bridegroom ก็ได้หรือว่า bride dress ก็ได้นะครับสีขาวนะครับแปลว่าในตะวันเจ้าแม้ตะวันตกนะครับไม่ใช่ตะวันเจ้าในตะวันตกหรือว่าประเทศตะวันตกนั้นเจ้าสาวมักจะสวมชุดสีขาวนะครับข้อ2 in Korea ในประเทศเกาหลีและไทยแลนด์ประเทศไทย Bride เจ้าสาวนั้น wear จะสวมใส่ bride อะไรครับ bride นะอ่านเสียงคล้ายกันนะภาษาอังกฤษเนี่ย bridegroom ก็แปลว่าชุดเจ้าสาวอีกเหมือนเดิมนะครับชุดเจ้าสาวที่สีสดใสนะครับประเทศเกาหลีและไทยเจ้าสาวสวมชุดเจ้าสาวที่สดใสใกล้กันนะครับคำว่า bright กับ bride ตัวนี้นะครับข้อที่3 in a traditional Chinese wedding ในนะครับประเพณีการแต่งงานของชาวจีน the bride นะครับก็คือเจ้าสาวเหมือนเดิม and the groom เจ้าบ่าวใส่ชุดอะไรครับ red clothes นะครับ red clothes หรือว่า red dress ก็ได้นะครับแปลว่าในประเทศจีนนั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวสวมชุดเสื้อผ้าสีแดงในประเพณีแต่งงานนะครับข้อที่สี่ the color สีจุดๆ is for sad สำหรับความเศร้า occasion แปลโอกาสนะครับโอกาสแห่งความเศร้าก็คือเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์เศร้าโศกขึ้นมาก็ใช้ is black นะครับใส่ต้องมี is ด้วยนะครับ the color black เฉยๆไม่ได้นะต้อง the color is black นะครับสีดำหรือถ้าไม่ใช้ว่า the color is black ก็ต้องใช้ว่า the black color นะครับนักเรียนดูให้ดีนะตรงนี้ the black color is ก็ได้นะครับหรือว่า the color is black นะครับ is 2ตัวก็ไม่เป็นไรนะครับสีดำเป็นสีแห่งความเศร้าโศกในตะวันตกนะครับ in the west ตรงนี้นะครับจะใช้ pink เฉยๆหรือว่า the pink ก็ได้นะครับนะ is the color for baby girls in the west and the blue นะครับหรือว่า and blue เฉยๆก็ได้ is the color for boys นะครับก็แปลว่าในโลกตะวันตกนั้นนะครับสีชมพูนะครับเป็นสีสำหรับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆสีน้ำเงินเป็นสีสำหรับเด็กผู้ชายนะครับอ่ะมาหัวข้อนี้อีกนะครับหัวข้อนี้ขอการพูดนะครับ discuss ก็คือให้ถกปัญหาปรึกษาหรือกับเพื่อนร่วมห้องนะครับ with the class ให้ปรึกษากันกับเพื่อนๆในห้องเดี๋ยวคุณครูก็จะมาทำให้นะครับส่วนข้อนี้นะครับนะนี่คือข้อนี้แปลข้อนี้ก่อนนะครับ world link ก็คือหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเองนะครับแปลว่าอย่างไรครับแปลว่า choose ให้เลือก a country 1ประเทศ do research ให้ทำการวิจัยนะครับ on the meaning ในความหมายของคำว่าสี for the country สำหรับประเทศนั้นที่ไปหาข้อมูลมาแล้วก็แชร์ก็คือแบ่งปัน your finding หรือการหานะครับก็คือการหาข้อมูลนั้นนำมาแบ่งปันหรือนำมาเล่านำมาบอก with the class กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็คือให้เลือกประเทศ1ประเทศทำวิจัยเรื่องความหมายของสีในประเทศนั้นแล้วก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทราบนะครับแปลว่าอย่างนั้นทีนี้คุณครูมาทำข้อนี้ให้นะครับคือ speaking หลักการพูดนะครับข้อที่1เขาบอกว่านะครับWhat are the most popular color for clothing in your country? แปลว่าอย่างนี้นะครับแปลว่าสีอะไรเป็นสีเสื้อผ้าที่คนส่วนใหญ่นิยมกันในประเทศของคุณแปลให้ทุกศัพท์นะครับแปลว่า
นะครับ The most popular color แปลว่าสีที่นิยมกันมากที่สุด For สำหรับ clothing สำหรับเสื้อผ้า in your country ในประเทศของคุณ are คือ what อะไรคือสีอะไรนั่นเองนี่คือแปลทุกคำศัพท์นะคำตอบก็คือ multicolor clothing is the most popular color for clothes in my countryแปลเป็นไทยว่าแปลว่าเสื้อผ้าหลากสีเป็นเสื้อผ้าที่คนในประเทศของฉันสวมส่วนมากนิยมกันแต่แปลตามคำศัพท์แปลว่านะครับเสื้อผ้า multi color แปลว่าหลากสีสัน is คือ the most popular color เป็นสีที่นิยมกันมากที่สุด the most popular แปลว่านิยมนะครับนะFor สำหรับ clothes clothes ไม่ใช่ clothes นะครับ clothes เฉยๆนะครับก็ไม่อ่าน clothes นะตัวนี้ for clothes สำหรับเสื้อผ้า in my country ในประเทศของฉันนั่นก็หมายความว่าแล้วแต่ใครจะใส่สีอะไรนะครับนะหรือเราจะแต่งว่าคนส่วนมากจะนิยมใส่สีเหลืองกันในเนื่องในวันเกิดของวันพ่ออะไรก็ว่ากันไปนักเรียนก็สามารถแต่งได้นะครับนะโอเคมาต่อข้อที่2ข้อที่2ก็ถามว่า what are traditional color traditional color แปลว่าสีที่ใช้นิยมใช้กันตามวัฒนธรรมประเพณีนะครับคือสีอะไรที่ใช้ในงานแต่งงานนะครับงานวันเกิด wedding งานแต่งงานนะครับ birthday งานวันเกิด national holiday ก็คือวันหยุดตามประเพณีต่างๆเช่นวันสงกรานต์อะไรอย่างนี้นะครับเรียกว่า nationalholiday นะครับ etcetera etc อ่านว่า etcetera นะครับเป็นภาษาละตินแปลว่าเป็นต้น in your country ในประเทศของคุณหมายความว่านะครับงานแต่งงานใส่ชุดอะไรงานวันเกิดนะครับหรือว่าวันสำคัญนะครับวันหยุดสำคัญวันสงกรานต์อะไรเหล่านี้แต่งชุดอย่างไรคุณครูก็เลยตอบให้เป็นกลางๆนะครับว่านี่คือคำแปลนะตอบว่า clothesFor auspicious events can be any color, but it isn't black, because black is used for melancholy นะครับ events นั่นก็คือเสื้อผ้าต่างๆหลายๆชุดนะครับสำหรับ auspicious event นะครับ event แปลว่าเหตุการณ์ auspicious event แปลว่าเหตุการณ์หรือว่างานมงคลนะครับฮะเหตุการณ์หรืองานมงคลเสื้อผ้าแบบไหนที่ใช้ในงานแต่งอ๋อนนท์คำถามนะครับคำตอบคือเสื้อผ้าสำหรับงานมงคลนะครับมงคลก็คืองานดีนะครับนะคำว่างานมงคลเนี่ย auspicious event ก็คือเสื้อผ้าสำหรับงานมงคลต่างๆนั้น can be สามารถเป็น any color สีอะไรก็ได้ but แต่ไม่ใช่ it isn't black ไม่ใช่สีดำนะครับยกเว้นสีดำนอกนั้นถือว่าเป็นสีเพื่องานมงคลได้หมด because เพราะว่า black สีดำนั้น is used ถูกใช้ for เพื่อนะครับ melancholy นะครับ melancholy event ก็คือ event แปลว่าเหตุการณ์สำหรับเหตุการณ์ที่แสดงถึงความเศร้าโศกนะครับ melancholy เนี่ยนะเหตุการณ์ที่เศร้าโศกเท่านั้นถึงจะใช้สีดำเพราะฉะนั้นความหมายก็คือไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานวันเกิดหรืองานหยุดประเพณีอะไรก็แล้วแต่ใส่สีอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยยกเว้นสีดำนะครับในงาน auspicious event นะครับก็คือในงานมงคลนี่คือตัวอย่างการตอบแบบนะครับแบบทั่วๆไปนะครับไม่ได้ระบุลงไปเฉพาะว่างานไหนนะครับคือตัวอย่างการเขียนคำศัพท์หรือว่าประโยคที่ครูพี่นันได้แต่งให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับนักเรียนก็จะได้คำศัพท์นะครับนะคำยากๆเช่นคำว่า auspicious นะครับซึ่งแปลว่างานดีงานมงคลนะครับนะแปลว่าสิ่งที่ดีนะครับ event แปลว่าเหตุการณ์หรือว่างานนะครับแล้วก็ melancholy นะครับ melancholy แปลว่าเหตุการณ์ที่เศร้าโศกเสียใจนะครับนะ melancholy ซึ่งเป็นศัพท์ที่ศัพท์ใหม่นะครับนะที่ไม่ค่อยเจอมากไม่ค่อยเจอเท่าไหร่โอเคครับวันนี้คุณครูพี่นันซีมสดมาก็5หน้านะครับนะก็ขอจบการซีมสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่ติดตามครูนัน Channel นะครับ
ใน YouTube และก็ในแฟนเพจนะครับซึ่งตอนนี้คุณครูกำลังรณรงค์เชื้อเชิญให้กับท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนเข้ามาติดตามในแฟนเพจหน่อยนะครับนะก็คือแฟนเพจชื่อว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันท์ฟรีใน Facebook นะครับเพราะว่าคุณครูได้นำคลิปต่างๆในช่อง YouTube ไปอัปโหลดลงในแฟนเพจด้วยแล้วก็ได้ copy นะครับเนี่ย copy ที่คุณครูสอนเนี่ยนะครับนะ print screen นะครับแล้วก็ทำเป็นภาพนำไปแนบไว้ให้นะครับในแฟนเพจเพราะในช่อง YouTube นั้นไม่สามารถแนบภาพอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยากได้ภาพอย่างนี้แต่ไม่ใช่เข้าไปถึงหาเจอได้เลยนะครับตอนนี้เพราะคุณครูเพิ่งทำนะครับเพิ่งทำเฉพาะเล่มแรกนะครับก็คือ New Say Hello 4เป็นหนังสือสำหรับชั้นป.4นะครับนะลงไป10หน้าแรกก็นักเรียนเข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปปริ้นออกมาเรียนได้นะครับหรือเปิดดูในโทรศัพท์ในโน้ตบุ๊กแล้วก็เรียนไปด้วยก็ได้นะครับนะแล้วแต่สะดวกโอเคนะครับงั้นวันนี้ก็ขอจบการซิมสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ Alright. Okay.